สวัสดีครับในเช้าวันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาเฝ้าดูด้วยกันวันความชื่นชมยินดีและสันติสุขที่พวกเราทั้งหลายหลายครั้งในชีวิตพี่น้องทราบหรือไม่ว่าสันติสุขและความชื่นชมยินดีมาพร้อมๆกับวิกฤตในชีวิตสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นคนไทยนะครับในยามที่เกิดวิกฤตในวิกฤตของที่โคราชและหลังจากนั้นเราได้เห็นน้ำใจของคนไทยทั่วประเทศนั่นเป็นสิ่งที่น่าชมเชยและน่าชื่นชมคำว่าน้ำใจของคนไทยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ลักษณะหนึ่งของคนไทยคนไทยมีน้ำใจไม่ใช่ว่าเขาจะมีเงินทองมากมายหลายครั้งเราเห็นคนไทยมีน้ำใจที่ช่วยเหลือเพื่อนช่วยเหลือซึ่งกันและกันน้ำใจเราพบได้อยู่ตลอดเวลาน้ำใจคือการที่ไม่ใช่บีบบังคับแต่ว่ากระทำด้วยความยินดีผมมานึกถึงพระคำของพระเจ้าอาจารย์เปาโลได้เขียนหนังสือจดหมายไปถึงพี่น้องฟิลิปปีบทที่2ข้อที่5ท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์เป็นถ้อยคำที่น่าประทับใจนะครับน้ำใจอย่างพระเยซูคริสต์อาจจะเป็นความหมายที่แปลมาเป็นภาษาไทยนะครับถ้าได้เป็นภาษาอังกฤษหรือ mindset ก็เป็นกรอบความคิดน้อมนำความคิดจิตใจเหมือนดังพระเยซูพระเยซูทำอะไรให้กับเราบ้างจาร์บโรได้พูดอย่างชัดเจนว่าผู้ทรงสภาพของพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ต้องยึดถือแต่ได้กลับทรงสละและทรงรับสภาพทาสทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์นั่นหมายความว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้ามีน้ำใจที่ลงมาอยู่ในสภาพมนุษย์เพื่ออะไรครับเพื่อเราลงมาเพื่ออะไรครับเพื่อยอมสละชีวิตให้แก่เราทั้งหลายน้ำใจคือการให้อันนี้ชัดเจนคนไทยรู้และกระทำอย่างสม่ำเสมอเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นในโคราชก็เป็นบทเรียนที่สอนและเตือนจิตใจของคนไทยย้ำอยู่เสมอว่าคนไทยรักซึ่งกันและกันเช่นเดียวกันผู้ใดที่เกิดแล้วอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าธรรมชาติจริงๆนะครับจะมีน้ำใจอย่างพระเยซูคิดอย่างเดียวกันกับพระเยซูมีท่าทีมุมมองอย่างพระเยซูสิ่งนี้เกิดขึ้นในคริสตจักรในคริสเตียนผู้ที่เชื่อและวางใจในพระเยซูมีสิ่งใดที่ท่านอยู่วันนี้ไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือจะเป็นเวลาหรือความรู้ความสามารถท่านสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันผมได้พบเจอผู้คนมากมายที่มีน้ำใจเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมได้เจอผู้ชายคนหนึ่งมีหนี้สินอยู่ร้อยกว่าล้านนะครับตอนนั้นมันเป็นคริสเตียนแต่เมื่อเขามาเป็นคริสเตียนเขาได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเขาได้มุมมองใหม่น้ำใจอย่างพระเยซูคริสต์เจ้าเกิดขึ้นในชีวิตของเขาชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาเริ่มต้นที่จะช่วยเหลือพี่น้องทุกวันนี้นะครับเขาเป็นวิทยากรที่ไปแบ่งปันช่วยเหลือคนที่ติดกับดักหนี้สินนอกระบบหนี้สินบัตรเครดิตเขายินดีและเต็มใจผมประทับใจมากเมื่อได้พบได้เจออันนี้พี่น้องครับเศรษฐกิจปัญหาเป็นเรื่องหนึ่งแต่หัวใจของเราเป็นเรื่องสำคัญนะครับขออวยพรให้พวกเราทั้งหลายสวมหัวใจความคิดจิตใจอย่างองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะมีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ใช่ที่เงินและทองเท่านั้นแต่ความรักเมตตากรุณาน้ำใจที่มีต่อกันและกันที่ไม่ขาดสายเหมือนฝนที่เทลงมาขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเยซูเจ้าพระองค์ผู้ทรงรักเราพระองค์สำแดงชีวิตของพระองค์ยอมสละสภาพของพระองค์เข้ามาเพื่อที่ยอมเสียสละชีวิตของพระองค์เป็นค่าไถ่แก่เราทั้งหลายนี่เป็นน้ำใจที่พระองค์ได้ทรงสำแดงให้แก่เราทั้งหลายในทุกคนผู้ที่เกิดกับพระองค์ผู้ที่อยู่ในพระเยซูเราดำเนินชีวิตเหมือนดังองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามีชีวิตอยู่ในเราไม่ว่าสถานการณ์วิกฤตในชีวิตประจำวันชีวิตในการงานและแม้แต่สภาพสังคมที่เผชิญอยู่เราแน่ใจว่า
น้ำใจของพระคริสต์มีฤทธิ์ในจิตใจในความคิดของเราเสมอเราจะไม่ขาดสิ่งดีใดๆเมื่อเราได้แบ่งปันและช่วยเหลือพี่น้องเพราะสันติสุขในน้ำใจนั้นพระองค์ยืนยันชัดเจนว่าเป็นของเราและจะเป็นของทุกคนที่ได้รับน้ำใจอย่างพระเยซูขอพระเจ้าได้อำนวยพรพี่น้องทุกๆคนทุกเช้าวันใหม่ที่เราได้ยึดถ้อยคำของพระองค์และสำแดงให้ชีวิตพระคำของพระองค์เป็นฤทธิ์เดชกระทำกิจท่ามกลางเราทุกๆวันใหม่ข้าพระองค์กราบทูลขอนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน